สวัสดีค่ะสวัสดีอันนี้เด็กที่จะมาฝึกงานวันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมาฝึกงานในตำแหน่งครีเอทีฟค่ะทั้งสองคนเลยใช่ปะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปทำงานในห้องนั้นได้เลยนะขอบคุณนะคะสมศรีเข้ามาหาพี่หน่อยดิสวัสดีค่ะกาแฟพี่หมดอ่ะฝากซื้อกาแฟพี่หน่อยดิได้ค่ะขออนุญาตค่ะกาแฟมาแล้วค่ะมาทั้งหมด200บาทค่ะอืมโอเคเลยรออยู่เหมือนกันเมื่อกี้พี่อะให้แบงค์500ไปใช่ป่ะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้พี่เข้มยังทอนทั้งหมด300นะคะตรงนี้โอเคพี่ก็นึกว่าแบงค์พันช่วงนี้เป็นคนแบบขี้ลืมนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะพี่เข้มเดี๋ยวหนูขอตัวนะคะไปไปทำงานเดี๋ยวเราเออการอยากกินอะไรไหมอยู่ชั้นเลี้ยงเองทำไมอ่ะถูกหวยเหรอเปล่าหรอกตกลงว่าไม่กินใช่ไหมเนี่ยไม่อ่ะตามสบายเลยทำงานอยู่อ้าววันนี้สมศรีไม่มาเหรอไม่มาค่ะพอดีวันนี้สมศรีเขาขอเข้าบ่ายอะค่ะเอ้าเขาไม่ได้แจ้งพี่เข้มเหรอคะไม่นะไม่เห็นพูดอะไรกับพี่เลยเออช่างเถอะอ่ะเดี๋ยวการไปซื้อกาแฟพี่หน่อยดิได้ค่ะพี่เข้มขากาแฟมาแล้วนะคะทั้งหมดละ200ครับพี่โอเคเมื่อกี้พี่ให้แบงค์500หนูไปใช่ปะเมื่อกี้พี่เข้มให้แบงค์พันหนูมานี่เนี่ยเงินทอน800บาทค่ะแบงค์1,000แต่พี่จำได้พี่ให้แบงค์500หนูไปนะเมื่อกี้พี่เข้มมาให้หนูมาแบงค์พันจริงๆนะคะกาแฟนะคะเดี๋ยวการขอตัวไปทำงานก่อนนะคะโอเคโอเคไปงั้นฉันตัดสบายเลยน้องสองคนก็ฝึกงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะสมศรีจำได้ป่ะวันที่พี่ให้ไปซื้อกาแฟการจำได้ไหมที่พี่ให้น้องสองคนไปซื้อกาแฟจริงๆอ่ะพี่ไม่เป็นคนขี้ลืมพี่แค่อยากทดสอบความซื่อสัตย์ของน้องทั้งสองคนเท่านั้นเองสมศรีพี่ขอเงินคืนด้วยนะนี่ค่ะพี่เข้มเงินทอนหนูขอโทษสมศรีอยากทำนิสัยแบบนี้ใครอีกรู้ไหมในอนาคตหนูอยู่ในสังคมของการทำงานน่ะถ้าหนูยังทำนิสัยแบบนี้อีกอ่ะจะไม่มีใครไว้ใจหนูอีกค่าหนูสัญญาค่ะพี่เข้มหนูต้องขอโทษด้วยนะคะเชิญตามสบายส่วนการอ่ะอันเนี้ยเป็นสินน้ำใจเล็กๆมาจากพี่นะคนดีๆอย่างการอ่ะบริษัทพี่อ่ะยินดีต้อนรับเข้ามาทำงานเลยนะโอเคไหมขอบคุณนะคะหนูจะสัญญาว่าหนูจะตั้งใจทำงานเลยค่ะหนูขอตัวนะคะความซื่อสัตย์เป็นเครื่องหมายของคนดีอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนไว้ใจและยอมรับ